ไปดูบทความเรื่องวิทยาศาสตร์กันบ้าง Axios รายงานว่าดวงดาวที่ไกลที่สุดได้ส่งแสงมาผ่านมาทางกล้องกล้องส่อง h u b เบิลเทเลสโคปนะฮะก็บอกเขาตื่นเต้นกันข่าวรายงานในวันนี้ Axios รายงานว่า Hubble Telescope detects l i h t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  r r น the furthest away ไกลที่สุดเท่าที่เคยค้นพบนะครับก็ส่งแสงกลับมาแต่ว่าอันนี้ไม่น่าตื่นเต้นเข้ากับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้ลงใน BBC ไทย น,นี้ลงมาพักหนึ่งแล้วผมขอนําเสนอในวันนี้เข้าไปนั่งลองอ่านดูเนี่ยน่าสนใจมากและนี่เป็นการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับความที่ว่าจนถึงกระทั่งทุกวันนี้จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเหตุใดโลกของเราเนี่ยถือกําเนิดขึ้นเป็นลูกไฟร้อนแดงนะฮะบิ๊กแบงสมัยนู้นะขนาดยักษ์เมือ่อ4,500ล้านปีก่อน4.5 billion years เนี่ยนะฮะ และสามารถเย็นตัวลงได้อย่างรวดเร็วเกินคาดโดยการใช้เวลาในการเย็นตัวลงเนี่ยคูลดาวเนี่ยเพียงแค่2 0 0ร้อถึงสามล้านปีคราวนี้ปรากฏว่าคือน,นี้แต่เดิมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขามีสมมติฐานที่อาจจะเป็นคําตอบในเรื่องนี้อยู่ว่าโลกในช่วงบรมยุคเฮเดียนเนี่ยนะหรือเฮเดียนอิออนเนี่ยหรือเมื่อเมื่อประมาณ4ี่พันล้านปีก่อนเนี่ยได้เกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศปริมาณมาก ไปในเหตุการณ์หนึ่งทำให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงและไอออนน้ำร้อนก็ควบแน่นกลายเป็นฝนที่ตกลงมาเติมเต็มมาหาสมุทรบนโลกอย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่เคยมีหลักฐานขั้นต้นมาพิสูจน์ความถูกต้องของสมบุิฐานนี้โดนตรงเนี่ยนะฮะเนื่องจากหลักฐานทางธรณีวิทยาในยุคนั้นได้แปรสภาพและจมหายลึกลงไปใต้พื้นโลกจนหมดสิน้น BBC ไทยเขียนอย่างนี้ซึ่งมันทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื้อสายญี่ปุ่น2คนจากหมหาวิทยา เยลและสถาบัน c l t t ทคเนี่ยนะฮะเิดตี่จะใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์มาตรวจสอบสมมติฐานดังกล่าวแทนในวารสารเนเชอรมีการตีพิมพ์ผลงานล่าสุดโยชิโนริมิยาสากิและดรจุนโคเรนังเงี้ยเขาได้ป้อนข้อมูลด้านธรณีเคมีและฟิสิกส์ดารศาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักฐานแวดล้อม circumstantial evidenceenvironmental circumstantial evidence ที่อธิบายถึงกระบวนการก่อตัวของโลก ลงในแบบจําลองของคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่าสถานการณ์ใดบ้างที่โลกจะสามารถเย็นตัวลงได้อย่างรวดเร็วแบบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตผลปรากฏว่าแบบจําลองของคอมพิวเตอร์ได้ทํานายถึงบทบาทของหินอวกาศก้อนหนึ่งที่อาจจะพุ่งชนโลกในยุคก,ก่อกําเนิดโดยหินก้อนยักษ์นี้เนี่ยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินปริมาณมหาศาลก่อนจะจมลงไปในเนื้อโลก โลกในยุคเริ่มแรกมีความร้อนสูงจนสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ได้คล้ายกับดาวสุกในทุกวันนี้แต่ว่าความร้อนสูงนะี่มันลดลงอย่างไรเขาศึกษาและเขาเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่าหินเนี่ยที่มันพุ่งชนโลกเนี่ยมันมีแร่ธาตุที่เรียกว่าไพลโรซีนและมันเป็นส่วนประกอบที่ผสมอยู่อย่างหนานแน่นทั้งยังมีแมกนีเซียมปะปนอยู่มากมายจนกลายเป็นสีเขียวเข้มอีกด้วยแร่ธาตุในหินอวกาศก้อนนี้ เมื่อได้สัมผัสกับหินเนืดหลอมละลายหรือแมกมาบนผิวโลกมีผลซึ่งเป็นปฏิกิริยาดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศก่อนจะจมลงไปด้านล่างในชั้นเนื้อโลกปฏิกิริยานี้ทำให้มีแผ่นเปลือกโลกเกิดขึ้นและแร่ธาตุต่างๆคายน้ำออกมาจนสะสมรวมกันเป็นมหาสมุทรดรโคเรนังะ เขาบอกว่าทฤษฎีนี้เนี่ยเขากล่าวเสริมว่าหินที่แปลกประหลาดก้อนนี้เนี่ยเมื่อได้สัมผัสกับน้ําทะเลในเวลาต่อมายังสามารถผลิตไฮโดรเจนปริมาณมหาศาลซึ่งไฮโดรเจนนับเป็นสารตั้งต้นสําคัญในการให้กําเนิดโมเลกุลชีวภาพแม้จะยังไม่พบหลักฐานชั้นต้นที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถยืนยันความถูกต้องของสมมติฐานนี้ได้แต่การค้นพบทางทฤษฎีในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําเนิดโลกรวมทั้งปูทางไปสู่การศึกษาค้นคว้าประเด็นนี้อย่างลึกซึ้งเขายังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ทฤษฎีนี้แต่เข้าอาทฤษฎีนี้ใส่จําลองเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วปรากฏว่ามันออกมาแล้วมันเวิร์กหินพุ่งเข้าชนโลกดูดซับคาร์บอนไบออซ์เสจแล้วจมไปใต้เนื้อในขณะเดีวยวกันโลกมันคูลดาวน์อย่างรวดเร็วแล้วในขณะเดีวยวกันหลังจากนั้นมันผลิตไฮโดรเจนออกมา แล้ในขั้นตอนระหว่างนั้นมีการหมหาสมุทรมันเริ่มมีน้านะฮะมันเริ่มกลายมาเป็นหมหาสมุทรเนี่ยและสิ่งมีชีวิตเริ่มเกิดขึ้นทำ,ทำไมทั้งหมดผมชอบเล่าเรื่องพวกนี้ผมชอบเล่าเรื่องพวกนี้เพราะว่าคือเราอยู่ในยุคฮะซึ่งมนุษย์นั้นสําคัญตนเองผิดเราคิดว่าตนเองเนี่ยโอ้โหมีศักยภาพในการที่จะ environmentally have a huge impact on our climate ซึ่งก็ใช่ฮะถ้าเขาใช้ถ้าเราใช้ระเบิดนิวเคลียร์แบบที่รัสเซียและสารามีแล้วก็ระเบิดทั้งโลกเนี่ยแน่นอนถ้ามี impact แน่ฮะแต่เอาจริงๆแล้วนะอิม t พกซึ่งเกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับโลกใบนี้ของเราซึ่งเรารักและเอ็นดูมันและต้องการรักษาเนะี่ยอิมพกซึ่งเกิดขึ้นจริงอย่างใหญ่หลวงในแต่ละยุคซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงฟังผมดีดนะฮะ ผมเข้าใจดีว่ามีคนรณรงค์เรื่องให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน,น้อยๆเยอะขับรถ EV กีกำจัดถุงพลาสติกโอเคทุกอย่าง whatever ดีหมดแต่อย่าสำคัญตนเองผุดผิดมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีศักยภาพในการเปลี่ยนสภาพของโลกขนาดนั้นทุกๆอีเวนต์ซึ่งเป็นอีเวนต์ใหญ่ในอีออนต่างๆในพีเรียดต่างๆซึ่งสร้างอิมแพ t ตอนโลกใบนี้ของเราจริงๆอ่ะที่มีผลกระทบระดับ extinction ระดับก่อให้เกิดชีวิตระดับเปลี่ยนภูมิอากาศของโลกถึงขั้นที่ว่าเปลี่ยนชีวิตเนี่ย extinction level event เนี่ยที่มีจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวหาอะไรเลยกับสิ่งที่มนุษย์ทำไม่เกี่ยวมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีโฮโมเซเปียนส์ด้วยซ้ำ มนุษย์ไม่ได้มีปัญญาขนาดนั้นในการสร้างอีเวนต์ระดับใหญ่แทบจะทั้งหมดซึ่งเคยมีมาในประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะจักรวาลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระดับเมเจอร์อีเวนต์เมเจอร์อีเวนต์แคสตรฟิกไม่เกี่ยวอะไรเลยกับมนุษย์ไม่เกี่ยวอะไรเลยและในที่สุดสิ่งที่จะทำให้มนุษย์นั้นสูญพันธุ์ในอนาคต มันก็นจะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับมนุษย์